สวัสดีครับวันนี้มาวงสวงครับครับบทบาทที่รับเป็นอะไรบ้างบทบาทที่ได้รับก็บทบาทที่ผมเล่นเป็นตัวละครชื่อว่าดินครับดินก็เป็นคุณอดีตเคยเป็นคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลแล้วก็พอดีว่าโลกมันเกิดโลกาวิวัตน์แล้วเขาก็เลยต้องมาเป็นไรเดอร์ครับซึ่งไรเดอร์ก็มีหน้าที่คอยขนส่งพัสดุครับผมอันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกครับใช่ครับแล้วรู้สึกว่าบทบาทมันห่างไกลตัวเราบ้างไหมคะหลังจากทำเรื่องจบไปแล้วก็บางอย่างก็ห่างไกลครับแต่บางอย่างก็เราก็หาเรื่องที่มันคล้ายเคียงกันได้อยู่ครับใช่ใช่แบบที่ทางมือสอบกับนักแสดงแต่ละคนเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับทุกคนน่ารักมากแล้วก็สนุกครับเหนื่อยตรงคิวบูเนี่ยแหละครับเขาต้องไปซ้อมกันทั้งเตะทั้งต่อยทั้งยิงปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวอะไรครับท่าทางการเดินอะไรต่างๆลองมือพื้นฐานทางด้านการบูอยู่บ้างไหมครับพอมีนิดๆหน่อยๆครับแต่ก็ผมไม่รู้ว่าทางภาพมันจะดูเป็นยังไงเพราะบางทีเล่นสมจริงมากมันก็อาจจะดูไม่สวยอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีพวกท่าอะไรที่ทางภาพแล้วมันอาจจะดูดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็ให้ทริคให้คำแนะนำอะไรต่างๆว่ามันอาจจะต้องกว้างหน่อยหรือมันจะต้องวงให้มันใหญ่หน่อยเนี่ยให้มันดูสวยอะไรเงี้ยอันนี้จะเริ่มถ่ายทำหรือว่าจะได้ดูอะไรเป็นว่าไหนอะไรนะครับจะเริ่มถ่ายทำหรือว่าเราจะได้ดูอะไรเรากำลังจะเริ่มถ่ายทำพรุ่งนี้เป็นคิวแรกแล้วครับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ดูประมาณต้นปีหน้าครับครับก็ฝากหนังภาพยนตร์เรื่อง The Package ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ชมกันต้นปีหน้าครับอีกไม่นานก็รอกันก่อนแล้วกันครับอีกไม่นานครับงั้นเดี๋ยวถามเรื่องทีวีที่จบไปกับน้องครับครับก็ดีครับกระแสตอบรับค่อนข้างใช่ครับกำลังจะมีแฟนมีตประมาณสิ้นปีนี้ครับครับผมก็กำลังซ้อมกำลังแพลนกันอยู่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหนอะไรไงสปอยได้ไหมคะว่าจะมีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับแต่ถ้าเกิดผมสปอยตอนนี้มันอาจจะไม่เซอร์ไพรส์แต่คิดว่าน่าจะสนุกครับเพราะว่าก็พยายามทำอะไรที่มันแตกต่างอะไรเงี้ยครับก็คิดว่านะครับคงได้เห็นผมโชว์เสียงเพี้ยนๆแน่นอนครับอะไรนะครับมีเต้นไหมคิดว่ามีอยู่แล้วครับเพราะว่าต้องแจกจ่ายให้แฟนคลับแฟนพัดเจ๋งจะได้อะไรบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็กำลังซุ่มเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครับมีผลงานอื่นที่จะฝากให้แฟนได้ติดตามไหมคะก็ฝากผลงานเรื่อง The Package ด้วยนะครับแล้วก็ผมกำลังจะมีซีรีส์ออนทาง Netflix น่าจะประมาณเดือนหน้าน่าจะได้ดูครับเรื่องตลก69แล้วก็ผลงานอื่นกำลังน่าจะตามมาประมาณช่วงต้นปีหน้าน่าจะได้ดูครับครับผมขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับ